กฎชนิพาชินวัญชรนะคะไม่ใช่ชนิกาจิรพัฒน์ก็ขอทุกท่านขอยินดีต้อนรับทุกท่านมาฟังสถาปนิกท่านที่3นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยขอเสียงปรบมือให้ผู้แนะนำและอาจารย์ของพึ่งในธุรกิจนี้ผู้มีพระคุณมากๆคุณนงอนงสิริวานิชค่ะนะคะของพึ่งอาจจะแตกต่างกับทั้งสองท่านนิดนึงเพราะว่ามาทำครั้งแรกก็ทำเต็มเวลาเลยนะคะตัดสินใจทำเต็มเวลาเลยอ่ะเฉลยก่อนเลยทีนี้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการนะคะพ่อเป็นทหารแม่เป็นครูตามตำรานะคะแล้วก็ไม่มีใครในบ้านทำธุรกิจเลยแม้แต่คนเดียวนะคะเป็นข้าราชการนะมี8คนข้าราชการล้วนๆเป็นครูล้วนๆอยู่เชียงรายประมาณนั้นเลยนะคะของคุณพ่อก็คุณปู่ทำอะไรนะโอ้โหไล่ไปถึงคุณปู่ค่ะไล่ไปคุณปู่ทำอะไรนะการรถไฟอ่ะการรถไฟอะไรประมาณนี้นะคะมานำเข้ามาแล้วเดี๋ยวหมดเวลาซะก่อนสมัยเรียนเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะหาตัวเองไม่เจอเหมือนกันนะคะอยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะร่วมมันจะมัวนิดนึงค่ะจนก็เรียน5ปีน้องสถาปนิกเรียน5ปีเรียนศิลปากรก็เรียนจบมาก็เป็นสถาปนิกเงินเดือนน้อยกว่านะคะน้อยกว่าพิกิจนะคะคือได้แค่หมื่นเดียวนะคะเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นอะอสังหาริมทรัพย์มันดาวมากแค่ค่าเดินทางไปแถวพระขนงก็หมดแล้วค่ะบ้านอยู่แจ้งวัฒนะก็เลยรู้สึกว่าโหทำไมมันกัดก้อนเกลือกินขนาดนี้นอนก็ดึกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องอยู่ค้างออฟฟิศอะไรหูมันคุณภาพชีวิตย่ำแย่มากนะคะตอนนั้นเราก็เลยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นจำไม่ได้ละพ่อเขียนให้ลูกสอนลูกอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่พ่อเลยสอนลูกด้วยเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะแต่อ่านเป็นภาษาไทยนะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าบอกเจ้านายนะคะที่รักบอกว่าขออนุญาตลาออกค่ะเป็นคนอินดี้แต่วันนั้นขออนุญาตลาออกค่ะต้องการแบบไปทำอะไรที่มันคือไม่ได้บอกคนสนิทคนนี้นะแต่ว่าขอบอกว่าต้องการเส้นทางเดินชีวิตอีกทางหนึ่งเลยไม่ให้เขาเสียใจก็คิดนานมากจะพูดยังไงให้เขาไม่เสียใจดีวะอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นพนักงานคนเดียวของเขาอ่ะจริงๆเป็นแบบไปสั่นเล็กๆมากๆแล้วเจ้านายก็เป็นอาจารย์ที่สุราด้วยประมาณนั้นน่ะแล้วเราก็ออกมานะออกมาเสร็จก็ทำเป็นเขาเรียก AE สมัยนั้นนะคะก็เขาเรียกคุมก่อสร้างต้องคุยกับลูกค้าว่าอยากทำป้ายพวกแบบของช่อง3ทำป้ายของสิริราชอะไรเงี้ยโอ้หนักกว่าเก่าอีกนะคะคือโหคือเจ้านายบอกเนี่ยดูแบบเก่งมากเลยเป็นคุมก่อสร้างได้คุมคนงานได้มีอย่างเธออีกไหมเอามาสมัครงานหน่อยสิเราก็บอกคงจะมีหนูคนเดียวค่ะพี่ที่เป็นอย่างนี้นะคะทางนู้นไม่น่าเป็นอย่างนี้นะคะช่วงนั้นก็เลยทำคือเริ่มรับคอมมิชชั่นแบบสมัยนั้นนะคะทำแบบมีความรู้สึกดีเว้ยทำแตะทาร์เก็ตเฮ้ยได้หลักแสนเฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยรู้สึกเฮ้ยมันทำไมมันเราต้องการแบบเงินแล้วเราต้องการสร้างชีวิตนะคะซึ่งตอนนั้นบังเอิญออฟฟิศก็ย้ายที่ไปไกลกว่าเดิมแล้วก็มีเพื่อนคนนึงในออฟฟิศไปเรียนภาษาที่อังกฤษแล้วก็เลยเริ่มถามไปไงวะอะไรเงี้ยอยากชอบอยากไปแบบถ้านักเรียนสถาปัตย์อ่ะจะชอบพวกแบบอาร์คิเทคเจอร์ของแบบยุโรปอ่ะมันจะสวยรู้สึกมันโรแมนติกต้องไปให้ได้แล้วก็เพ่งเล็งประเทศอังกฤษอย่างเดียวจนโอเคถามวิธีการแล้วก็ไปเรียนภาษาอยู่1ปีที่เมืองบาสนะคะแล้วก็ไปเรียนภาษา1ปีที่เมืองบาสแล้วก็เรียนเซอร์ติฟิเคทเกี่ยวกับบริหารธุรกิจอีก1ปีไม่กะเอาปริญญาอะไรใดๆเพราะอยากได้ภาษาอยากเที่ยวนะคะก็ไปทำงานเสิร์ฟร้านอาหารไทยชื่อร้านยำยำไทยอร่อยจังไทยอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็แบบเสิร์ฟโอ้โหก็ฝึกภาษาพอสมควรนะคะเพราะว่าวันแรกที่ไปประเทศอังกฤษอ่ะคือเราดูแต่หนังอเมริกันเราฟังสำเนียงเขาไม่ออกเลยนะคะแล้วมีอยู่วันนึงที่เราจะต้องคือเป็นเด็กเสิร์ฟได้ติ๊บนี่แหละโอ้โหชอบเหมือนกันได้ติ๊บมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวันนึงต้องรับโทรศัพท์เขาจะโทรมาสั่งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อ้าวชิบเป่งแล้วเฮ้ยไอ้น้องไอ้คนนึงไปไหนแล้ววะฟังไม่ออกได้เลยแล้วก็รับเขาสั่ง2 portion of rice คือข้าว2กล่องเราก็ฟังเป็น2 bottle of wine เว้ยแล้วเราก็แบบอะไรวะโดนน้องทุกวันนี้ก็เป็นลูกค้ามากี่แล้วมันด่าแหลกเลยมันบอกพี่ใครมันจะมาสั่งไวน์วะร้านอาหารไทยอ่ะพี่อย่าอะไร
กูโดนใครก็ไม่รู้ด่าพี่แบบทำไมพี่ไม่มีสกิลในการเสิร์ฟเลยแล้วอย่างนี้โอ้โหโดนด่าตลอดอะตอนนั้นแบบงานใช้แรงงานแต่ก็ได้ติดเยอะนะเก็บตังค์ได้ประมาณ 200,000 แล้วก็แบบไปเที่ยวยุโรปซื้อเสื้อผ้าท็อปช็อปทำอะไรที่อยากทำสมัยนั้นโอ้ดีกว่าเงินเดือนหมื่นนึงเยอะเลยมันสนุกมากเลยตอนนั้นแบบใช้ชีวิตแบบมันแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่กับเด็กฝรั่งแบบแยกก็ใช้คอมมอนรูมรวมกันห้องน้ำรวมกันแต่ว่าต่างคนต่างมีห้องอะไรเงี้ยสนุกค่ะตอนนั้นก็เหมือนกับพ่อแม่ไม่ต้องซัพพอร์ตเรื่องเงินเราเพราะเราหาตังค์ได้อ่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะหลังจากนั้นเราก็คิดในใจว่ากลับเมืองไทยทำอะไรดีวะ พอให้กลับพ่อบอกโอ้ยมากลับมาอะไรกลับมาคิดถึงลูกสาวอะไรเงี้ยนะครับก็ทำอะไรก็ได้เงินเดือนน้อยๆก็ได้นี่พ่อพูดนะเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเองเราก็แบบแหมเลี้ยงมันเสียศักดิ์ศรีมันไม่ได้เว้ยเราต้องทำงานเองดิคิดในใจแต่ก็ไม่ได้อะไรแล้วกลับมาทีนี้ตอนนั้นก็อธิษฐานไว้ว่าขอทำงานอะไรก็ได้ที่แบบว่าตื่นสายได้แล้วก็แบบไม่ต้องไปตอกบัตรแบบเบื่อมากอะไรเงี้ยอยากทำธุรกิจไหมอยากทำเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนมองการไกลมีวิชั่นถ้าฉันทำอะไรแล้วมันเจ๊งแน่ๆเลยอะคือแบบจะเอาเงินมันหายหมดแน่ๆเลยหรือเราต้องมาเดือดร้อนเงินพ่อเงินแม่ไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับนะคิดเลยไม่ออกไปปฏิบัติธรรมก่อน ไปปฏิบัติธรรมปุ๊บโอ้คือจริงๆอะมิชชั่นในชีวิตอะชอบคือปฏิบัติธรรมแต่อายุ18จริงขอพ่อแม่ปฏิบัติตั้งอายุ9ขวบไม่ให้ไปก็ได้ไปตอนอายุ18แล้วก็เปลี่ยนงานทีนึงได้ไปปฏิบัติครั้งนึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยขอหางานอะไรที่เราแบบมีเวลาที่เราจะไปแบบปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เลยไปปฏิบัติธรรมรอบนี้เจอคุณนกอนันต์สิริวัฒน์ที่ยูทูบนะคะโอ้ยสวรรค์ส่งมาชัดๆนอนเตียงข้างๆกันไม่ได้พูดกันเลยแต่เราก็แอบมองตลอดแอบมองตลอดผู้หญิงคนนี้ตอนปฏิบัติไม่ให้คุยกัน7วันหลังจากนั้นวันสุดท้ายวันที่8ตอนเช้าเห็นนกทำแบบสอบถามเราก็บอกเฮ้ยนกอ๋อมีอะไรเราช่วยไหมอ่ะเราช่วยทำโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องทำเอางี้คุณเขียนเบอร์โทรให้เราแล้วกันเราเขียนเบอร์โทรอีเมลที่อยู่ตัวหาไม่เจอเขียนได้หมดเลยแล้วนกก็ใช้กดสโลบายบอกตุ้งอยู่แถวไหนอ๋อเราอยู่แถวเจ้าคณะอุ้ยพอดีเลยเดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวเราเอารถไปเข้าอู่นะเดี๋ยวเราไปเอารถนะแล้วเดี๋ยวเราบ้านอยู่แถวไหนนกอ๋อเราอยู่อนุสาวรีย์พอดีไงวะเฮ้ยคือบอกว่าคือเราเป็นคนใจดีขนาดนี้เราบอกว่าเราบอกเนี่ยจะไปหาน้องคนนึงอยู่แถวแจ้งวัฒนะเลยอะไรก็คุยกันว่าทำงานอะไรใช่ไหมอ๋อเราเหรออดีตเราเรียนสถาปนิกนะแล้วเราก็ว่างงานอยู่แล้วก็หางานประมาณนี้นกเราถามกลับก็ถามกลับตามมารยาทก็อยากรู้ด้วยแหละนะแล้วเธอทำอะไรล่ะคุณนกก็บอกว่าเราทำการตลาดให้ยูนิลิเวอร์เฮ้ยยูนิลิเวอร์รู้จักบริษัทใหญ่นะบริษัทใหญ่มากนะเฮ้ยเก่งว่าเก่งแต่ก่อนเราทำงานปูนซีเมนต์ไทยอ๋อปูนซีเมนต์ไทยเหรอเฮ้ยเพื่อนเรามีเพื่อนเราอยู่ด้วยโอ้โหแบบเก่งงานดีกว่าคนเซนไทยเนาะอะไรเงี้ยชมเขาตลอดเลยเราเป็นคนที่ไหนคือคุยกันมาตลอดทางอ่ะมีเวลาคุยเยอะมากคือคุยกันขนาดว่าเธอมีแฟนป่ะเนี่ยป๋อเราเพิ่งเลิกพอดีสอดอุ้ยมันก็จบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุยอย่างจริงจังมากแล้วก็บอกมึงตายแล้วพ่อเป็นหมอด้วยพ่อเป็นหมออะไรเงี้ยก็กลับไปบ้านเจอพ่อพ่อสวัสดีค่ะนกก็สวัสดีพ่อทำการกระบวนการ ACT up เนี่ยเพื่อนโอ้โหนี่ปฏิบัติทำกันเก่งมากเลยตอนนี้ทำงานอยู่ในรีเวอร์นะสมัยก่อนทำในเซนไทยนะแล้วก็คุณพ่อเป็นคุณหมอรักษาหลวงพ่อคุณโอ้โหอะไรเก่งขนาดนี้พ่อดูเพื่อนหนูอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องสอน T up คือ T up เป็นตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วงงแล้วอ๋อไปกินข้าวกันสมัยนั้นก็ไปกินข้าวโอ้โหนี่สไลด์ที่เตรียมมานี่เยอะมากแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะเดี๋ยวค่อยเปิดไปเร็วๆแล้วกันคือสมัยนั้นก็พาไปกินข้าวเจออัพไลน์คนหนึ่งน้องเมย์นะเอามาต่อน้องเมย์ก็เลยพาไปทำความรู้จักนะคะไม่เป็นไรข้ามช็อตไปเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันทีนี้นกก็ติดตามว่าเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะเป็นวิทยากรด้วยวันไหนเราบรรยายเพิ่งมาฟังนะถ้าสนิทกันขนาดนี้ไปไหมคะมันไปได้นอนค่ะก
ก็ประมาณอีก2สัปดาห์ถัดมาก็ตามมาฟังปรากฏว่ามันจะมีคอร์ส F1 อีกห้องนึงแล้วก็อีกห้องนึงที่นกบรรยายอ่ะก็คือการติดตามรับผิดสมัครคือเพิ่งอ่ะไม่รู้จักธุรกิจเครือข่ายเลยในชีวิตไม่มีใครเคยมารีคูทเลยและไม่รู้แอมเวย์คืออะไรไม่รู้จักอะไรสักอย่างเลยนะคะใส่มากไม่รู้เรื่องมันยังมีคนอย่างนี้อยู่บนโลกนะคะก็ เขาก็บอกว่านัดกัน SCB เพิ่งมา5โมง5โมงได้เนาะได้ได้เราไปได้5โมงให้ไปรอที่แม็กรอนานมากยินรอนานมากไม่ไหนจะมารับกูสักทีวะคือเราเมื่อไหร่มันจะก็ส่งเมลลงมารับนะน้องเมลมาขึ้นไปปุ๊บอ่ะมาฟังนกบรรยายทำไมต้องตรวจหน้าด้วยอ่ะตรวจหน้าตรวจเดี๋ยวเอาตรวจให้ทำอะไรก็ทำก็ตรวจหน้าตรวจหน้าตรวจหน้าเสร็จนกก็ออกมาคุยแบบเหมือนทำ before ก่อนเข้าห้องอ่ะคุย4แตก4อ่ะอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจว่า4แตก4คืออะไรวะอะไรเงี้ยคือพยายามจะอธิบายหลักการทวีค่าแหละไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีห้อง F1 ห้องเขาเรียกห้องคนใหม่สมัยนั้นห้องคนใหม่กับที่นกบรรยายเฮ้ยเรามาฟังนกบรรยายแล้วก็ต้องมาฟังห้องนี้ดิอย่างเงี้ยก็คือห้องประมาณเนี้ยแต่สอนเรื่องการติดตามและปิดสมัครแล้วนกก็พูดเก่งมากคือก่อนเข้าห้องเรากังวลมากว่านก เธอไม่เตรียมหน่อยเหรอไม่เตรียมบรรยายเลยเหรอทำไมเธอชิลขนาดนี้อะไรเงี้ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ในกระแสเลือดแล้ว อะไรวะ อะไรจะขนาดนั้นบรรยาย ไม่ต้องเตรียมเสร็จปุ๊บเข้าห้องไปบรรยายทุกคนแบบค้ำกันเราก็ไม่เข้าใจเราเอาจด RV Youngs Upline Downline ผมว่ามันไปอยู่อังกฤษมา2ปีผมไม่เคยได้ยินว่า Upline Downline คืออะไรวะไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจจริงๆแต่ก็จดการติดต่อและติดสมัครก็จะมีเพื่อนสถาปนิกสมัยนั้นคุณกิ๊กนะคะเรียนเสร็จเฮ้ยเป็นไงเพิ่งโอ้โหเป็นไง10คะแนนให้กี่คะแนนเราก็บอกจริงๆกูไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกเอาไป7คะแนน7คะแนนเหรอเอ้ยสมัครเลยดิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะแบบผงผางมากผงผางนกก็เอาใบสมัครมาให้นะคะเราสมัครเพราะความเกรงใจอะวันแรกบอกเลย600บาท600บาทอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจอะแต่เกรงใจไงแต่กลับบ้านไปนะมีใครเคยเอาชุดสมัครมาไฮไลท์บ้างคะอ่านชุดสมัครไฮไลท์สีธุรกิจเครือข่ายต่างกับธุรกิจระบบพีระมิดผิดกฎหมายอย่างไรมีตารางเลยแบบก็ไม่เข้าใจเลยเด็กๆนกก็ติดตามให้มาฟัง F1 โหพอมาวันที่มาฟัง F1 อันนั้นเป็นการบรรยายที่ดีมากโอ้โหเข้าใจชอบสไลด์แบบว่าอันที่เป็นแบบแผนที่โลกอ่ะแล้วก็เริ่มเมืองไทยประเทศแรกแล้วก็มีเสียงปืนแชะแล้วก็ไปถึงประเทศจีนแล้วก็ดีชอบเกินเติมแล้วก็ชอบรายการทวีค่าเพิ่งชอบประมาณนั้นนะคะไหนๆก็เตรียมรูปมานะคะอันนี้ให้ดูรูปซะหน่อยนะคะขอเสียงปรบมือให้อัพไลน์คุณนกไอ้นกอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีคุณนกก็ไม่เข้าใจธุรกิจเลยเพราะว่ามาใหม่ๆคุณนกให้ก๊อปปี้เลยคือคุณนกทำงานอะไรเพิ่งก็ตามอัดเสียงสมัยก่อนมือถือยังอัดเสียงไม่ได้ต้องมาซื้อเครื่องอัดเสียงมาเดินเข้าไปที่เชลขออัดเสียงหน่อยนะขอจดนกจดเอ้ยวันแรกที่นกช้าๆหน่อยเราจดไม่ทันวันหลังเลยไปซื้อเครื่องอัดเสียงมาแล้วก็แบบคือทำไงให้ได้ก๊อปปี้ให้ไวที่สุดนะคะประมาณนั้นหลักการทำงานก็มาทุกวันนกบอกให้มาทุกวันขอเสียงปรบมือให้ต้นแบบอีก2ท่านคือพี่เจนนี่กับพี่ตุ๊กธนวัฒน์นะคะอันเนี้ยที่เพิ่งรู้สึกว่าพอเรียนแบบคือมันไม่รู้คอร์สไหนที่มันทำให้เราอยากคือเราตัดสินใจทำฟูลไทม์เลยตอนนั้นก็โดนเสียงคัดค้านจากที่บ้านเยอะเหมือนกันเพราะเขาไม่เข้าใจเขารู้สึกว่าเราโดนหลอกอะไรเงี้ยนะคะก็โหแบบสุดๆอ่ะออกไปทำอะไรทุกวันเหมือนมั้งมีอะไรวะตอนเย็นทำไมต้องมา SCB ทุกวันสมัยนั้นก็มาเรียนไงมาเรียนนะคะโอ้มีน้ำตาบ่อยมากช่วงทำใหม่ๆนี้ติดใจเปราะบางตอนนี้แข็งแกร่งดุดหินผาไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะก็สิ่งที่ชอบในธุรกิจนี้มีเยอะมากนะคะก็ชอบในการที่ถ้าเราเป็นสถาปนิกเนี่ยนะแน่นอนรุ่นพี่ที่เราเห็นแต่ละคนปวดหลังปวดเข่าสูบบุหรี่กินเหล้าสุขภาพไม่ดีตายไวหน้าตาแก่คือแบบมันมีอะไรดีมากกว่านี้แล้วก็ไม่ได้คือเราชอบแบบไม่ต้องใช้แรงเราคนเดียวโอ้ชอบหลักการทวีค่าชอบ passive income มากๆนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยโอกาสเจ๊งยากนะคะมีแบ็กอัพเป็นยูนิลิเวอร์มันคงมากๆชื่อเสียงโด่งดังมาก
ป็นต้นสายโลกได้เพราะเริ่มเมืองไทยประเทศแรกแล้วก็ออกแบบเวลาทำงานได้นะคะไม่ต้องไปรถติดพร้อมชาวบ้านมีเวลาไปปฏิบัติธรรมเป็นธุรกิจแห่งบุญช่วยให้คนอื่นรายได้เยอะมีเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีสำเร็จแล้วได้ไปเที่ยวแบบ VIP เยอะมากซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ความสำเร็จให้ดูนะคะซึ่งสมัยเรียนเขาบอกว่าศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นเราก็เลยรู้สึกว่าทำธุรกิจตัวนี้เวลาเราฟังคนอื่นแชร์เรื่อยๆเราก็อยากแบบทำอะไรทิ้งไว้บนโลกใบนี้ให้มันแบบก่อนที่เราจะตายไปอ่ะเราช่วยทำคุณงามความดีให้เกิดบนโลกนี้เยอะๆหน่อยได้ไหมนะคะแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยแล้วก็มีpassive income ได้เนี่ยก็ต้องช่วงแรกคือเขาต้องมีทั้งผู้บริโภคกับผู้สร้างคือขายนะคะเริ่มอันนี้ก็คือสไลด์1นั่นเองนะคะพูดง่ายๆคือหลักการทวีค่าชอบเรื่องนี้แล้วพอเคลื่อนคนเข้าระบบปั๊บเราก็จะเปลี่ยนจากสูตรสีฟ้าเป็นสูตรสีแดงเคยไปเป็น SBA แล้วก็ให้ทั้งองค์กรนะคะเหมือนเราให้หมดเลยนะคะทำไมทั้งองค์กรเป็นสูตรสีเขียวไม่แน่ใจนะคะแล้วเราก็จะได้เนี่ยนะคะ67ล้านว้าว67ล้านต่อเดือนเลยหรออะไรเงี้ยอัพไลน์ชอบบอกว่าเนี่ยนะมีคนทำธุรกิจเนี้ยโหจะบอกว่าเป็นเทรนด์ของโลกมากเลยนะทำเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นเทรนด์ของโลกสมัยนี้ก็ยังบอกว่าเป็นเทรนด์ของโลกตลอดเวลาคือเป็นเทรนด์ของโลกแล้วก็โหเนี่ยคนที่อุตสาหกรรมนี้มันใหญ่มากนะคนที่แบบเบอร์หนึ่งบนโลกเนี้ยได้เดือนละ50ล้าน30ล้านอะไรเงี้ยแล้วก็มันได้กันเยอะขนาดนี้ชื่อถนนน่าจะเป็นชื่อตระกูลเขาเลยอะไรเงี้ยผมเสร็จไม่ต้องมีถนนชินบัญชรสักวันนึงหรอกลองดูอะไรเงี้ยทำอะไรเยอะคิดมากก็ทำไปแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่อะยอมเรียน20ปีเพื่อให้ได้เงินเดือน 15,000 แต่ว่าพอต้องเรียนให้ได้หลักแสนบอกไม่มีเวลาแต่เราเป็นคนหนึ่งที่บ้านเรียนเราชอบเรียนเราอยากรู้อะไรเงี้ยนางสมัยก่อนไม่มีเรียนแบบหัวข้ออื่นเลยนอกจาก F1 ฟังจนรู้มุกของทุกคนอะ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้ว่าอาปากจะพูดอะไรหรือเตรียมตบมือฟังไปพันโลแล้วเนี่ย จนอัพไลน์แตะตัวมาบรรยายได้ละอะไรเงี้ยนะก็อู้สมัยก่อนจะบอกเลยว่ามือสั่นเลยนะให้ขึ้นมาวายจอยเนี่ยมือนี้จับโพยมือจับโพยมันเบามันสั่นมันสั่นเอาไปเหน็บไปข้างหลังคือต้องเป็นทุกคนอ่ะต้องลองนะคะต้องลองแล้วก็ธุรกิจนี้ต้องมีมีตติ้งเข้าบรรยากาศสำคัญจริงนะคะนี่ก็เป็นทีมงานนะคะอันนี้ก็ไปจัดจนแบบตัวเองเริ่มไปจัดเป็นละก็จัดที่พระราม2กับพาราไดซ์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากธุรกิจนี้นะคะหน้าตาค่ะหน้าตาอันนี้สมัยแบบดึกดำบรรพ์สมัยแบบสดได้เป๊ะสดได้เป๊ะเนาะบอกว่าโอ้โหแข็งแรงสดจากชั้นล่างที่ชั้นบนแกงเขียวหวานอะไรหนักมาก3จานเสิร์ฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหเนี่ยแข็งแรงมนุษย์กล้ามตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะทีนี้อยู่นี้ว่านันเวิร์กก็พัฒนาทุกด้านยังไงภายนอกหน้าตาบุคลิกภาพและรถที่ขับก็เปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรถที่ขับภายในนี่ได้เยอะมากนะคะธุรกิจนี้ไม่ต้องมีลูกเป็นของตัวเองเพราะคุณมีดาวไลน์ก็เหมือนมีลูกมีลูกเลยลูกเยอะดูแลทุกอย่างไหนติดอะไรมีปัญหาอะไรมานั่งคุยกันหน่อยสิคุยได้แบบแล้วสายเรานี่แม่งร้องไห้ทุกคนกว่าจะแบบคุยกันจบเนอะทิชชู่มาติดปัญหาอะไรนี่ต้องก้าวข้ามอันนี้ให้ได้นะโอ้โหมันเป็นธุระของอัพไลน์ที่ต้องแบบคือยังไงอะสมัยก่อนแบบเราไม่เคยดูแลใครไม่ช่างสังเกตด้วยแบบเป็นลูกคนเล็กไงแบบไม่สังเกตไม่ค่อยดูแลใครอะอันนี้โอ้โหแบบธุรกิจนี้ช่วยให้เราเปลี่ยนไปจริงๆคือแบบสุดๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมีคำถามบางอย่างที่เราแบบเราจะแก้ให้เขายังไงดีวะคิดอะไรไม่ออกไปสวดมนต์ช่วยด้วยแผ่เมตตานะให้เทวดาประจำตัวนะแต่เทวดาประจำตัวนะแต่ช่วยให้ไปเจอกับเทวดาประจำตัวลูกค้าเองไปเจอคอสเต็กแล้วดึงคนมาหาเรานะดาวไลน์ก็ทำก็เชื่อก็เชื่อเป็นสายงานเชิงวิทยาศาสตร์นิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะต้องเปลี่ยนเวอร์ชันตัวเองคือแต่ก่อนอ่ะเคยสูญเสียสายงานที่แบบเกิดจากความอารมณ์ร้อนของเราเกิดจากความที่เราแบบเหมือนไม่คำนึงถึงจิตใจคนอื่นอ่ะ
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะขี้น้อยใจไปไหนวะอะไรเงี้ยจนสูญเสียดาวไลน์คืออันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ทำกันนะเหมือนเราไปช่วยช่วยตามทีมเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องตามหรอกเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเขาตามเองประมาณว่าคือเขาเป็นพี่น้องกันมันไม่ทำงานคือประมาณไม่ต้องตามแล้วเราก็แบบน้อยใจอุตส่าห์ตามให้ได้ยอดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนวันนั้นไม่รับโทรศัพท์เขาเลยนะแต่จริงๆก็คือเพิ่งคุยทำงานทั้งวันน่ะกับอีกสายงานนึงซึ่งก็รู้ว่าคุยมันต้องยาวก็เลยไม่รับคือหลายอย่างผสมกันแล้วเขาก็เลยมาแบบสงสารมากคือร้องไห้ตาบวมมาตอนเย็นแล้วเอาดอกไม้มาขอโทษอ่ะเฮ้ยหลังจากนั้นก็ไม่ทำธุรกิจเลยเพราะว่าสามีเลี้ยงได้คือถ้าเจออย่างเงี้ยเขาไม่ให้ทำแล้วคือเขามีทางไปอ่ะแล้วนึกออกไหมว่าคือเป็นคนที่แบบเก่งด้วยในองค์กรนะเรารู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันร้ายแรงมากในการทำธุรกิจมันจะไม่เกิดขึ้นอีกมันทุกอย่างมาเป็นบทเรียนทุกอย่างอ่ะนะคะก็ฝากเอาไว้ว่าคือแบบเลยพัฒนาตัวเองเป็นเวอร์ชั่นอีกเลเวลนึงเนี่ยเรื่องของการแบบดูแลคนดีกว่าคนการพูดจาแต่ก่อนอ่ะแบบพูดจาแบบที่พี่นกเคยชมว่าหนูแบบไม่โกรธอ่ะสมัยก่อนเนี่ยถามดาวไลน์รุ่นเด้อถามดาวไลน์รุ่นเด้อดีกว่าคือโหแบบใจร้อนอ่ะใจร้อนอ่ะนะคะอันนี้เปลี่ยนไปแบบเยอะมากๆมากๆแล้วอะนะคะแล้วก็ทีมงานที่มีปัญหากันทำไงมีอยู่ละสมมติอัพไลน์ดาวไลน์เขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปทะเลาะกับเขานะอย่าไปแบบเออจริงอันนี้มันเป็นอย่างงั้นอันนี้มันเป็นอย่างงี้ให้อยู่เฉยๆไปเลยอยู่เฉยๆก็คุยได้ทั้งสองคนน่ะเดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวเขาก็แก้ให้เขาแก้กันเองอย่าไปแบบเข้าข้างใครเป็นพิเศษอะไรเงี้ยไม่งั้นคุณจะเสียดาวไลน์ไปคือเรื่องเนี้ยบางทีอะประสบการณ์คุณต้องเจอก่อนแล้วคุณก็ค่อยๆแบบปรับตัวเองอะนะคะให้เป็นคนใจเย็นมากขึ้นซึ่งตบมือให้คุณนกด้วยนะคะคุณนกเนี่ยเป็นแบบคนที่เก่งเขาเรียกเก่งเรื่องคนอะไม่ได้เก่งย่อยเดียวเก่งคนด้วยเก่งเรื่องคนซึ่งหายากในบริษัทเรามากๆนะคะเอ๊ะรู้ได้ยังไงวะแต่ว่าเป็นคนวงในนี่เองรู้ได้ยังไงอ่ะต่อไปแรงบันดาลใจดีๆให้ทีมงานนะคะก็ธุรกิจเนี้ยนะคะรถยนต์เป็นสิ่งที่โชว์ได้เพราะคุณจะขับไปทุกที่ในการทำงานใช่ไหมคะคันแรกคือปกติเนี่ยใช้รถแม่ค่ะบอกเลยเต็มปากเต็มคำแม่วันนี้ใช้รถไหมอ๋อไม่ใช้ขอยืมขอยืมตลอดอะขอยืมเสร็จไม่เคยซื้อรถเป็นของตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นคันแรกที่ซื้อนะคะก็ Mazda 45เงินจากธุรกิจนี้ 100% แล้วก็คันที่2คันที่2ในชีวิตคือขายคันเก่าไปซื้อคันใหม่นั่นแหละก็เป็นคันนี้ก็ดีนะนิ่มดีนะคะโอเคค่ะก็ซื้อคันนี้นี่นะพ่อแม่น่าจะคุยได้อีกประมาณนึงอ่ะคุยกับเพื่อนๆได้อย่างสบายใจเพราะมาใหม่ๆลูกสาวทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยส่งไปเรียนเมืองนอกนี่ไปขายเครื่องสำอางซะงั้นเราก็แบบเออแกก็คงแบบไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอตอนนี้ก็ช่วยขายของแล้วนะคะมีอะไรก็คอลลาเจนอ่ะช่วยขายอะไรเงี้ยได้หมดอ่ะแม่ตอนนี้แบบเอาไปโมไหมก็แม่เป็นคนรู้จักของทั้งหมู่บ้านน่ะ อ๋อนี่ไงลูกสาวคุณกาญจนาครูกาญจนามาแล้วนี่อะไรเงี้ยก็รู้แหละเออก็ขับไปรับไปส่งอะไรเงี้ยในหมู่บ้านน่ะก็จะเห็นต้องขับเบนซ์ในหมู่บ้านเลยนะกิจการไม่ได้เลยอ่ะต้องขับเองอ่ะต่ออันนี้ก็คือโอ้ได้พัฒนาเยอะค่ะได้คือถ้าไม่ทำธุรกิจเนี้ยคงจะไม่ได้ไป7 Habits นะคะของ Stephen Covey คงไม่ได้แบบไป Cost Edis นะคะซึ่ง Cost Edis เนี่ยบริษัท HR เขาต้องเหมือนกันเรียกอะไรนะจะรีคูทคนเข้าทำงานอ่ะเขาต้องรู้อุปนิสัยของคนใช่ไหมคะฉะนั้นคอสอีดิสมันโหมันดีมากมันช่วยให้เราอ่ะเหมือนกับเรื่องการสื่อสารเลยอ่ะกับคนในองค์กรที่ต่างประเภทกันเนี้ยเราเป็นคนใจร้อนไอ้รายละเอียดน้อยแต่ทีมงานเป็นคนรายละเอียดเยอะใช้เวลานานแบบสมมติคุยกันว่าโพสเปกอ่ะเขามีประวัติยังไงอ่ะคุยแบบเกินชั่วโมงอ่ะคุยยาวมากอะไรเงี้ยก็ต้องโอ้ก็ต้องฟังอ่ะคือปรับตัวเองเยอะนะคะแล้วก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าแต่ก่อนไม่ได้ชอบอ่านหนังสือแนวแบบ
how to แนวพัฒนาตัวเองสมัยก่อนจะชอบอ่านการ์ตูนแล้วก็อ่านพวกแบบนิยายแปลแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยขำๆอะไรเงี้ยก็อ่านไปมีจินตนาการสูงๆอะไรเงี้ยแต่พอมาทำธุรกิจเนี้ยปรับตำแหน่งทีนึงอัพไลน์ให้เล่มนึงปรับตำแหน่งทีนึงอัพไลน์ให้เล่มนึงแหมเราก็ปรับบ่อยซะสิเอ้ยขึ้นโปรสองเนี่ยล้านกว่าไห่อีกละอะไรกว่าไห่หมดอะเราก็เลยเริ่มอ่านเริ่มอ่านเดี๋ยวอัพไลน์เสียใจเริ่มอ่านแล้วก็รู้สึกว่าโหชอบคือเริ่มชอบไอ้มี How to Win Friends and Influence People เนี่ยการดับดีลกับคนเงี้ยแล้วก็อ๋ออะไรเงี้ยแล้วก็เริ่ม Winning with People ของ John C. Maxwell นี่ก็ดีมากกดกระจกเงาอะไรสักอย่างอ่ะเขาจำไม่ได้มันหนาวมันหนาเขาคิดยังไงเราคิดยังไงเราจะเห็นคนอื่นเหมือนอย่างที่เราคิดเราจะอะไรประมาณนี้ชอบมากคืออ่านแล้วแบบหูเล่มหนาแต่เราสามารถอ่านได้ไวเหมือนกันนะก็เริ่มแบบก็เริ่มอ่านทยอยอ่านไปเรื่อยๆนะคะของไบรอันเฮซี่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อ๋อลืมเล่าอันเนี้ยทีฮับเอเคอร์นี่ไปถึงสิงคโปร์เลยนะซึ่งดีมากเดอะมิลเลนเนียร์มาหาหนังสือมาอ่านนะคะมันปรับหมดเลยว่าเราก็รู้เลยว่าเราคิดกับเงินยังไงอ่ะคือคิดผิดพลาดไปหมดเลยก็เลยไม่รวยสักทีประมาณเนี้ยก็ให้ค่อยๆปรับรากเหง้าข้างในเรานะคะนะอันนี้อีดิสสมัยก่อนนะคะก็มีผู้บริหารบริษัทมาสอนนะคะแล้วก็คุณมาดิษฐ์อึ้งรังสีก็บริษัทเชิญมาบรรยายเราก็ได้ฟังแนวคิดที่ดีนะคะแล้วก็ได้ฝึกการเป็นผู้ให้นะคะฝึกมองโลกในแง่ดีแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่ะสามารถเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ได้เวลาเรามีดาวไลน์เข้ามาค่ะเราก็เหมือนต้องใส่พลังความเชื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยคุณทำได้นะแต่ใหม่ๆเรามองแล้วจะรอดหรือเปล่าวะคิดในใจจะรอดเปล่าวะแต่คุณทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องใส่พลังนะมันต้องบอกเฮ้ยเชื่อสุดจริงๆนะถ้าเราเชื่อไม่สุดดาวไลน์ก็จะรู้สึกไม่เชื่อตัวเองสุดเหมือนกันแต่พอเราเชื่อสุดใส่พลังเออถ้าเชื่อว่าหนูทำได้หนูก็ทำได้ค่ะเงี้ยอย่างน้องกิ๊ฟใส่พลังความเชื่อเป็นสุดฤทธิ์เงี้ยนะคะแล้วก็ธุรกิจเนี้ยชอบตรงแบบมีทั้งบุญและบู๊ไม่ได้คิดวางแผนอย่างเดียวต้องทำให้มันสำเร็จเป็นตัวอย่างกับทีมงานได้ด้วยนะคะเหมือนเป็นเหมือนแบบว่าไม่ดีแต่ปากอะคือต้องมีแบบผลงานให้เห็นเป็นธุรกิจต้องมีผลงานให้เราลายเห็นด้วยนะคะต้องขอบคุณคุณโนค่ะคุณนกเป็นคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบที่ดีมากๆแล้วก็เวลาไปทำเคยไปทำงานต่างจังหวัดเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้จักเราใช่ไหมเราใหม่เราก็บอกว่าเป็นทีมงานคุณนกอนันต์ค่ะโอ้โหเหรอโอ้โหต้อนรับขับสู้อย่างดีชอบต้อนรับขับสู้ขอบโคราชไงบ้านเกิดเลยไว้ใช้อัพไลน์เราดังมากอะคือทุกคนรู้จักเงี้ยเราก็รู้สึกเออได้เพิ่งใบบุญอัพไลน์จริงๆแต่ถ้าอัพไลน์คืออัพไลน์เราเป็นคนที่เหมือนกับใจดีอ่ะเขาให้เป็นบรรยายที่ไหนก็ไปไซต์ไลน์ให้บรรยายก็ไปบริษัทให้บรรยายก็ไปคือเอาแบบช่วยส่วนรวมนึกออกไหมคะก็จะเป็นที่รักของทุกคนนะถ้าเรามีอัพไลน์ที่แบบยังไงอ่ะแบบขายของต่ำกว่าราคาอย่างเงี้ยไหนอัพไลน์จะเป็นใครฟูดบอกชื่อมานี่ขายของต่ำกว่าราคานี่ เขาจะดูแลเราไหมก็ไม่ดูแลใช่ไหมฉะนั้นเราก็มีต้นแบบที่ดีอย่างคุณนกขอเสียงตบมือให้คุณนกอนันต์ด้วยนะคะ แล้วก็อัพไลน์เนี่ยมีหน้าที่แบบเหมือนดาวไลน์ติดอะไรจัดคอร์สให้ดาวไลน์หลุด จัดคอร์สให้ดาวไลน์แบบชอบมากพวกคอร์สแบบ KBA Camp ของทีมนะที่คุณนกไปทำให้นะคะแล้วก็ถ้าใครเป็น TBA แล้วแล้วได้ไป TBA Camp รอบที่แล้วอ่ะคือดีมากๆนะคะเป็นการสอนการโค้ชแบบสดมากนะคะนั่งกันเป็นวงแล้วก็ใครติดปัญหาอะไรยกมือคุณมีโอกาสพูดได้แล้วก็คุณนกกับพี่ตู่โค้ชให้อ่ะโหมันที่สุดแล้วอ่ะเพิ่งบอกเลยว่าใครยังไม่ขึ้น TBA ใครยังไม่ขึ้นบ้างคะรีบขึ้นเลยนะคะคุณจะได้เข้าคอร์สที่แบบมันที่สุดจริงๆอ่ะนะคะคุณจะไม่เขาจะไม่มานั่งเทรน SBA หนักขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวใจสอแล้วลาออกไม่ทำแล้ว เขาก็จะแบบเข้มข้นกับเรามากกว่าเงี้ยนะคะแบบสนุกค่ะแล้วก็ได้ไปคอร์ส NLP เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นประสบการณ์ครูอะไรนะหนิงหลิงดร.หนิงดร.หนิงเนี่ยคุณนกเคยซื้อคอร์สแล้วก็ให้เราอะลองแบบโค้ชกับเขาก็คุย1ชั่วโมงกี่บาทไม่รู้ปรับมีต้องเสียตังค์อะแล้วแต่ว่ามันถามว่ามันก็เป็นประสบการณ์นึงคือเขาให้หลับตาเพราะว่าเราอะพูดมากไงเขาให้พูดแล้วก็พูดแล้วพูดมากแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ได้คิดอะเขาบอกงั้นหลับตานะหลับตาแล้วให้นึกถึงเดือนที่เราอ่ะมีพอยต์ที่แบบแตะ
สูงสุดอะเดือนนั้นน่ะคุณทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเราก็แบบทำอะไรบ้างวะสวดมนต์ทุกวันค่ะ อุ้ยเดือนนั้นเหรอคะไปปีนังด้วยไปต่างประเทศทำอะไรอีกคุยกับทีมงานแบบคุยดึกมากคุยทุกสายคุยอะไรเงี้ยเขาก็ให้แบบย้อนหลังดูตึ๊ดๆเราก็แบบก็ดีนะก็ดีค่ะก็ถือเป็นประสบการณ์แต่เพิ่งมองว่าเรามีโค้ชที่โคตรเก่งอยู่แล้วเราไม่เสียตังค์ด้วยขอเสียงปรบมือให้เอาปลายสุกๆท่านเลยนะคะคนที่เราอยากสำเร็จในเรื่องไหนให้เราไปปรึกษาคนที่สำเร็จในเรื่องนั้นๆมันจะตรงประเด็นกว่าเพราะเขามีประสบการณ์มามากกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆถามคุณนกคุณเดียวก็พอแล้วล่ะจริงๆเราจริงๆเราเป็นคนดื้อนะคะเราก็จะไม่เชื่อง่ายๆนะคะเอาไปเราตั้งเป้าตั้งไหมตั้งแบบนั้นแหละแต่ไม่เคยเชื่อเลยว่าตัวเองจะได้ถึงเป้าด้วยนะคือแบบคือมันต้องอยากได้เองอะเนาะเป้าหมายอะเนาะแต่ว่าธุรกิจนี้มันเหมือนให้เราฝึกตั้งเป้าให้ชัดเจนซึ่งแล้วก็ไปถึงเป้าให้ได้อย่างเงี้ยอย่างเป้าที่ทำได้แบบระยะสั้นๆหน่อยก็เป้าท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะก็เริ่มแบบทยอยแบบแตะเอ้ยได้มั่งไม่ได้มั่งสมัยก่อนนี่ก็ได้อะไรเงี้ยก็มันทำให้เรารู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องทำได้สิในทุกๆอย่างพอเรามีความมั่นใจปุ๊บอันนี้ตอนขึ้นกรุ๊ปเอ็กเซคิวทีฟค่ะขึ้นแบบวันที่25อัพไลน์ไม่อยู่อัพไลน์ไปเมืองนอกกับครอบครัว14วันเหมือนแบบโทรไปกรี๊ดหรืออะไรกับอัพไลน์สักอย่างกรี๊ดอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็อยู่คือคะแนนไปกรุ๊ปแล้วอะไรเงี้ยคือแบบมึงว่าไปแล้วอ่ะแล้วเดือนนั้นก็คะแนนนั้นไหลไปถึง 29,000 เลยอะนะคะใช่พรึ่งแล้วก็ฝึกพูดแบบหน้าสาธารณชนก็เก่งขึ้นแล้วก็ฝึกการบริหารเวลาทำธุรกิจเนี้ยเพิ่งจะเหมือนกับ1ถึง15วันแรกต้องจัดการยอดตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะอย่างน้อยปิดพันอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเวลาไปช่วยทีมงานนะคะก็คือทำ HM หรืออะไรก็ตามหรือไปทำงานกับทีมงานอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าทีมงานจะมานัดต้นเดือนก็ได้นะอันนี้พูดเฉยๆแต่หมายถึงว่าเราอ่ะต้องทำของเราให้เสร็จก่อนเราจะได้ไม่แบบมากังวลของตัวเองแล้วก็ลุยเต็มที่ช่วยเขาก็ต้องรับผิดชอบอ่ะฝึกความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เป็นลูกที่ดีนะคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกที่ดีมากขึ้นสมัยทำงานประจำสมัยเป็นสถาปนิกไม่มีตังค์ให้เขาเลยจริงๆอ่ะเพราะว่ากัดก้อนเกินกินมากช่วงนั้นนะคะแล้วก็พอมาทำธุรกิจนี้ก็มีเงินเดือนให้เขาอ่ะนะคะแล้วก็ได้พาแม่ไปเที่ยวกับบริษัทฟรีที่ซีอานด้วยเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะทีนี้ก็เลยอยากให้ทุกท่านนะคะรีบสำเร็จเพื่อดูแลคนที่เรารักได้มากขึ้นนะคะอันนี้ตอนพูดงานเกรดรอบแรกเอ้ยรอบจำไม่ได้ละรอบสองนะคะแล้วก็เที่ยวฟรีกับบริษัทจนเสียนิสัยพี่สาวชวนไปไหนไม่ไปอ่ะไปไหนอ่ะกวางโจไม่ไปอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปละกวางโจคือแบบไม่ไปสักอย่างอ่ะรู้สึกว่ามันนะเดี๋ยวให้ดูไม่เสียตังค์แล้วมันฟินขนาดไหนนะคะแล้วก็ฟรีทริปสมัยทริปแรกมาเก๊าจูไห่ได้ไปกับทีมงานอีก2ท่านนะคะแล้วก็สิงคโปร์บาหลีก็ไปทีมงานอีก2ท่านอันนี้ท่านหนึ่งดูไบก็ไปกับพี่แตนกับพี่หมูนะคะสนุกไหมคะพี่แตนเมารถเอ้ยไม่ใช่เมาเครื่องปวดหัวตลอดทริปเลยพี่แตนบอกแหมยังสนุกอีกนะคะ แล้วก็เนี่ยได้ไปแบบคาราวานรถอะคือถ้าเราไปเองเราไม่ได้มันขนาดเนี้ย เหมือนคล้ายๆแซนดูนเวอร์ชั่นรถจี๊ปแล้วก็ไปดูคลิปมี Facebook ย้อนหลังอะเคยไปกดดูมีแต่เสียงพวกเราอยู่ในรถอะอย่างเงี้ยคือมันสนุกมากอะสนุกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพาแม่ไปเที่ยวซีอานกับเนี่ยอันนี้มีน้องแก้วสมบัติลาวไปด้วยแล้วก็อาจารย์นัทนะคะพี่นัทไปด้วยนะคะก็ฟินกันไปหลอกแม่ว่าไปฟรีจริงๆแล้วซื้ออีกที่หนึ่ง แม่บอกที่หลังอะไม่ต้องซื้อคือประมาณว่าให้ทำไปฟรี ให้ทำให้ได้สองที่นั่งนะคะอันนี้ไปโอซาก้าโตเกียวแล้วก็นารานะคะไปกับพี่กิติยาแน่นะคะสนุกมากนะคะคุณนกได้ทุกทริปอยู่แล้วคุณนกนี่จะมีหมาม้าไปทุกทริปเหมือนกันนะคะจะเป็นตัวติดกันนี่เขาให้ไปนี่ได้เซอร์ติฟิเคตการทำเขาเรียกอะไรนะซูชินะนะไปทุกประเทศที่ได้ทำหมดนะคะเนี่ยจะบอกว่ากินหรูหราไฮโซแล้วนี่บริษัทเช่าชุดมาให้แบบใส่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ถ่ายใน Universal Studio
โอ้โหแบบโคตรใส่ใจอ่ะอันนี้ก็จะกินหมูอะไรย่างๆกลัวหัวเหม็นเอาหมวกมาคลุมให้อีกหืมแบบหมวกคลุมผมอะไรเงี้ยคือดูแลใส่ใจมากนี่ให้ดูของกินเพราะว่าเยอะนิดนึงนะคะญี่ปุ่นเพราะกำลังจะมีทริปญี่ปุ่นใช่ไหมคะเป็นไงคะน้ำลายไหลไหมคะอร่อยทุกอย่างอ่ะนะคะจะบอกว่าซูชิอันนี้ม้วนเองอ้าวเป็นไงดูดีไหมคะขี้อวดวะ อันนี้โอ้โหกินอลังการทุกมื้อนะคะอันนี้เป็นทริปเกาหลีใต้นะคะเป็นทริปสัมมนาธุรกิจทริปแรกที่ไปเมืองนอกนะคะก็ทำไปกันหลายรหัสเลยนะคะสนุกสนานมากคือถ้าคุณได้ไปกับทีมคุณอะคุณตั้งเป้าไปเลยเอาแบบหลายๆคนแบบมันสนุกนะคะมันมากนะคะเนี่ยบริษัทก็ให้ไปใส่ชุดถ่ายรูปกันนะคะไปทีหลังไม่ได้หมวกแล้วก็เราไปขอบวกเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เกาหลีใต้อันนี้เป็นทริคอายสนุกมากเห็นไหมอันนี้แก้วตัวเล็กเลยมันมากอันนี้นะคะอันนี้จังเจียเจี้ยในฝันเลยนะไปดูอวตารนั่นเองนะคะก็เนี่ยเทือกเขาที่เขาถ่ายทำหนังนะคะแล้วก็กินอย่างเงี้ยทุกมื้ออันนี้เป็นสุกี้ที่มีหม้อเป็นของตัวเองแบบสุดยอดอันเนี้ยนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนมีวินัยคือทำธุรกิจเนี้ยได้เรื่องสุขภาพในการกินอาหารเสริมยังไม่พอคือมีกิจกรรมที่เราอ่ะเขาทำร่วมกันคือพากันไปวิ่งอ่ะพาให้ผู้ร่วมธุรกิจได้ออกกำลังกายนะคะเราก็ได้ไปแบบเนี่ยอันนี้คือไปวิ่งพร้อมแบบแก๊งยูนิลิเวอร์นะเป็นรอบนี้10โลมั้งคุณนกวิ่ง14โลอ่ะคือโคตรโหดวิ่งที่ชลบุรีนะคะก็ได้เหรียญกันไปนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสแบ่งปันสู่สังคมเห็นพี่เจอรี่เวลาพี่เจอรี่มาบรรยายพี่เจอรี่ก็จะเลี้ยงเด็ก เลี้ยงเด็กหลายคนด้วยเลี้ยงเด็กหลายคนเราก็เลยมีมูลนิธิไหนอะลองดูเอามั่งอันนี้เป็นคนแรกนะคะลูกดิฉันก็ชื่ออะไรวะ อะไรไม่รู้ปัญญาสานะคะนลินลิภาแบบชื่อคล้ายกันอะนะคะก็แบบเดือนละพันเอง แต่เราก็รู้สึกว่ะก็ช่วยเขาได้เยอะเขาก็จะมีจดหมายมาทุกเดือนมาขอบคุณอะไรเงี้ยวาดนี้มาให้แล้วก็แบบปลื้มปริ่มทำวันแรกเนี่ยขับรถไปรู้สึกปลื้มกับบุญที่ทำมากน้ำตาไหลพรากเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆอันนี้แบบถ้าได้ทำมันจะรู้สึกมากๆนะคะก็น้องดงกีมีสไลด์ทรานส์ฟอร์มมีเหมือนกันสไลด์เดียวกันนะคะรู้สึกว่าทำธุรกิจเนี้ยมีความสุขแบบครบทุกมิติในชีวิตนะคะตอนไปงาน F3 แล้วเหมือนแบบรู้เรื่องพี่อ้อยนะพี่อ้อยที่เป็นมะเร็งใช่ไหมคะที่บอกว่าจะต้องเสียชีวิตภายใน6เดือนแต่อยู่มาได้19ปีสมัยนั้นไม่ได้มีมากินะคะมีแต่อาวิยองค่ะพี่อ้อยไม่ได้กินอาวิยองนะคะแต่พี่อ้อยบอกว่าพี่ลาออกจากธนาคารมาแล้วพี่ทำธุรกิจเนี้ยพี่รู้สึกมีความสุขมันทำให้พอมีความสุขอะมะเร็งมันก็คงไม่ลามแกก็เลยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยถ้าเราทำให้ถูกทางอ่ะเราจะมีความสุขกับมันนะคะถ้าคนไหนที่ทำแล้วไม่มีความสุขแปลว่ารายชื่อคุณน้อยไปนะคะคุณก็จะเครียดแบบรายชื่อน้อยแล้วก็แบบไปจำจี้จำใจกับบางคนแล้วทำให้เหมือนกับคนที่ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายแปลว่าเขาโดนเหมือนกับโทรหาแต่ฉันน่ะมีอะไรมากไหมเนี่ยธุรกิจเนี้ยมันเป็นอะไรมากไหมจนเขาไม่รับสายเงี้ยนึกออกไหมเราอย่าไปทำอย่างนั้นถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นนะคะเหมือนกับถ้าเรามีแปลว่ารายชื่อเราหรือทีมงานที่มาแอคทีฟกับเรามันน้อยไปอ่ะเราต้องไปแบบง้อทีมงานสายเดียวของเราที่มีอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็ทำให้เราไม่มีความสุขในการทำธุรกิจถ้าเราอยากมีความสุขในการทำธุรกิจเราก็มีหน้ากว้างเยอะๆหลายๆสายหลายๆสายแล้วเขาก็จะนิสัยดีด้วยเหมือนเรามีลูกเยอะลูกก็จะนิสัยดีดูแลกันเองนะลูกไม่ใช่ ประมาณอย่างเงี้ยคือแบบยังไงอ่ะก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยถ้าคุณทำให้ถูกที่ถูกทางอ่ะคุณจะไม่เคยเสียเพื่อนเสียญาติเลยบอกเลยนะคะแล้วก็มีความสุขให้สุขภาพดีกับคนอื่นได้และถ้าชวนมาทำแล้วเขาเก็ตและทำธุรกิจกับเราอ่ะแล้วถ้าเขาเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเขาจากที่แบบโอเคหัวหน้าครอบครัวมีรายได้หลักหมื่นเงี้ยกลายเป็นแบบเฮ้ยหลักแสนได้อ่ะเราแบบแล้วเขาก็ขอบเนี่ยขึ้นเวทีมาขอบคุณเราแล้วก็แบบปลื้มอ่ะอย่างเงี้ยนะคะก็สรุปนะคะก็เป็นธุรกิจที่เพิ่งรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเพิ่งไปเลยนะคะจากที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ขับ Mercedes-Benz นะคือแบบไม่เคยคิดจริงๆนะแต่สงสัยแปะเป้าหมายบ่อยอะ
เขาตัดรถเลยดีนะเห็นเพื่อนแปะเบรกก็แปะบ้างแปะประมาณ 3-4 รอบกว่าจะได้แปะแบบแล้วก็แปะข้างฝาไว้อะไรเงี้ยนะคะก็กดแห่งแรงดึงดูดนั่นเองนะคะฉะนั้นทุกท่านขอให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อว่าประสบความสำเร็จกับธุรกิจดีแน่นอนค่ะก็สวัสดีค่ะ